ช่วงนี้ผมยาวแล้วสวยเซ็กซี่น้ำหอมได้เลยครับน้ำพริกเอาไงดีเอาน้ำหอมหรือน้ำพริกดีกล้วยเอาน้ำหอมได้เลยครับอ่ะโอเคเสียงส่วนมากบอกอยากได้น้ำหอมน้ำหอมนะคะมี4กลิ่นนะคะมีกริซซี่กอลลี่อินเลิฟนะคะโกลดีไซน์แล้วก็กูดเวย์นะคะ4กลิ่นนี้สามารถเลือกได้เลยใช้ได้ทุกสีนะคะตัวพี่ใช้ได้ทุกกลิ่นนะคะตัวพี่ฟ้าเองชอบกูดเวย์มากที่สุดถ้ากอลลี่อินเลิฟจะเป็นฟิลแบบว่าเซ็กซี่ขี้เล่นนิดหนึ่งนะมีความแบบว่าออกเดทอะไรเงี้ยส่วนกริซซี่จะมีความเซ็กซี่หวานๆกูดเวย์ออกแนวแบบว่า CEO ทะมักทะแมนหน่อยนะคะกอลลี่อินเลิฟก็จะเป็นคล้ายๆกูดเวย์ก็คือจะมีความแบบเป็น CEO สาวเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองได้สตรองฟิลนั้นนะคะทุกสีเวอร์ชันได้ทุกกลิ่นเลยนะคะเลือกเอาได้เลยคุณพี่ส่งสิงโตมาตัวนึงก็คือพี่ฟับขึ้นทะลุไปถึงอันดับ9เลยขอบคุณนะคะในช่วงนี้ทุกคนเทรนทวิตกันหนักใช่ไหมเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายงานนิดนึงมันชนกันนะก็ขอบคุณทุกคนที่ยอมเหนื่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้พี่ฟ้าก็เทรนทวิตเก่งนะเก่งไหมช่วยกันเทรนนะคะจะได้แบบปังๆเนาะเพราะว่าเอนเกจก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันแต่ว่าพี่ฟ้าไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องขึ้นอันดับ1ทุกอันนะหมายถึงว่าเอาเท่าที่ไหวว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราเอาที่1ที่1ถ้ามันขึ้นได้ที่1มันก็เก่งก็ดีมากๆแต่ว่าขอให้มันอย่างน้อยก็อยู่ในเทรนด์ที่ยังดูแบบยังได้เห็นทวิตของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เก่งมากๆแล้วค่ะบางครั้งก็รู้สึกเกรงใจจริงๆแบบก็เลยลงไปช่วยทวิตลงไปช่วยเทรนด์ด้วยก็สนุกดีนะคะตอนนี้นะคะก็ยังอยากจะให้กลับไปช่วยกันเทรนShopeeให้ถึงร้านเนาะเพราะว่ามันก็เป็นแบรนด์ใหญ่แล้วตัวเราเองก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยแบรนด์แอมบาสเดอร์ก็คือเป็นภาพลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่สามารถเป็นแนวโน้มให้คนเข้าถึงแบรนด์ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะ 500,000 นิดๆ นะคะยังไปกันต่อได้ไปกันต่อได้ไม่เร่งรีบไม่เร่งรีบที่จะต้องวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ค่อยๆสะสมกันไปเรื่อยๆให้ถึง1ล้านเนาะเราจะได้เก็บภาพกันไว้ว่าแบบครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าศิลปินแล้วแฟนคลับไปถึง1ล้านทวิตครับผมเราทำได้สู้ๆนะคะแต่ใครที่เหนื่อยสามารถพักได้เมื่อคืนเธอฉันนั่งเทรนเองอะนั่งดูจนถึงแบบว่าเที่ยงคืนอะนั่งจนแบบหลับเลยอะตอนนี้นะคะสินค้ามีมากมายช่วยกันกดตะกร้าสั่งซื้อเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าหน่อยนะนานๆทีอิงจะมาไลฟ์นะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นสินค้าที่พี่ฟ้ารีวิวไปอันนี้รีวิวแบบไม่จกตาเลยนะเขาส่งมาให้พี่ฟ้าก่อนเนี่ยอยู่เนี่ยให้ดูแบบใช้ใส่ดีมากแล้วไปดับเอาไปเอาว่าคืออะไรแต่เดี๋ยวจะได้เห็นพี่ฟ้ารีวิวเร็วๆนี้โคตรดี Say hi in the fan ไม่บอกว่าคืออะไรพักก่อนเร็วมากไม่ใช่มาก่อนเธอฉันอยากไปงานวัดอีกอ่ะฉันอยากไปหาหมอตอนนี้ฮะฉันอยากไปหาหมอตอนนี้อุ้ยขอดูอีกรอบได้ไหม1 2 3ไปด้วยอยากไปงานวัดมากใช่เขาไม่ถึงวันไหนฮะเขาไม่ถึงวันไหนวันที่3ไปไหมวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่2 2ไปไหมวันนี้อยากไปกินก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอ่ะได้อยู่ไปไหมไปเร็วๆหน่อยเดี๋ยวค่อยว่าจะถ่ายงานให้เสร็จสับให้เรียบร้อยก่อนอยากกินกาแฟสีเขียวแถลงข่าวละครวันไหนน่าจะใกล้แล้วมั้งคะต้องรอทางกองเป็นคนแจ้งครับตัวพี่ฟ้าเองก็ยังไม่แน่ใจทุกคนครับช่วยแชร์ไลน์ให้พี่ฟ้าหน่อยนะเพราะเดี๋ยวนี้ TikTok มันไม่แจ้งเตือนให้เลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรงอนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ไลฟ์ขายของบ่อยมากๆบางทีขึ้นไลฟ์แล้วแบบบางคนบอกพี่ฟ้าไลฟ์ตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยมันต้องช่วยกันแชร์แ
ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ช่วยกันกดแชร์ได้ไหมหรือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนกำลังทำงานหรือเรียนอยู่วันนี้มันเสาร์แม่นั่นไงเห็นปะมันมีข้ออ้างแล้วนะพี่ฟ้าทำผิดกฎเยอะก็ถึงไม่ได้ลงคลิปเลยช่วงเนี้ยเธอชอบทำผิดกฎจราจรอืมไม่ใช่ว่าโกวันนี้หยุดโอเคมาอยากจะพูดคุยเม้ามอยอะไรในระหว่างร้านเปิดสักครึ่งชั่วโมงค่ะเปิดเพลงนี้ดีกว่าอยากเปิดเพลงนี้ปักโลชั่นลดราคาเอาจริงหรอวันนี้โลชั่นลดราคาหรอคะเหลือ119บาทที่รักโลชั่นลดแล้วอุ๊ยไวมากวันนี้ขอสัก300ออเดอร์เบาๆไลฟ์ครั้งนี้พี่ฟ้าจะได้ค่าคอมนะคะ 15% ใน15หรือ10นะ15สิ10 15 15% จากยอดขายก็จะได้ตังกินหนมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกคนเอฟกันเยอะๆนะสินค้าแบรนด์นางงามหรือว่ามิสแกรนด์ของเรานั่นเองแปลกมากเลยอ่ะเธอทุกคนงวดเนี้ยพี่ฟ้าถูกลอตเตอรี่นะเวลาที่พี่ฟ้าไม่บอกเลขใครอ่ะพี่ฟ้าถูกใช่เนี่ยแต่มันจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกสักอย่างนึงอันนี้ความเชื่อนะทุกคนพี่ฟ้าจะป่วยก่อนป่วยก่อนตรงที่ว่าตอนแรกนะยังพูดกับพี่ซันอยู่เลยว่าแบบเธอวันนี้ที่วันที่ไปไลฟ์มาดามหลุยใช่ไหมดีนะไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูอะเพราะว่ามันมีเลข2ตัวที่จับปิงปองไข่ออกมา2ตัวยังไงทุกคนก็ถูกอยู่แล้วแบบวันนี้รู้สึกแปลกๆอะเหมือนจะเป็นไข้เลยว่ะเธอพอวันพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกอะไรอย่างงี้ใช่ปะพี่ฟ้าก็เฮ้ยทำไมวันนี้มันรู้สึกแบบป่วยก่อนวะปกติเวลาแบบหวยออกเราจะต้องป่วยหลังหวยออกวันนี้ป่วยก่อนเว้ยวันนี้แปลกๆมันใส่จะถูกหวยเอ้าถูกจริงเว้ยมันจะสลับกันน่ะสลับกันเราตั้งแต่พี่ฟ้าประกวดนางงามมานะตั้งแต่พี่ฟ้าประกวดนางงามมานะเนี่ยเพิ่งจะถูกครั้งแรกที่เหลือคือให้คนอื่นถูกบ้างให้ถูกแต่ไม่ได้เล่นบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยครั้งแรกเลยแล้วก็ป่วยก่อนเลยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภปะถูกกี่ใบไม่บอกพูดไม่ได้สิว่าถูกเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าก็ถูก3ตัวจบนี่ไม่ถูก3ตัวเลยขอบคุณครับเกือบถูก3ตัวหน้าด้วยนะสลากกินแบ่งอ่ะกินไม่แบ่งอาจารย์ว่าเลขในปิงปองตอนแรกจับออกมาได้87ตัวที่3ไม่บอกที่จับออกมาตอนแรกอ่ะงวดหน้าสีเลขเกียวดิในไลฟ์ของมาดามลุยอ่ะได้78หรือ87นี่แหละ2ตัวแรกในลูกปิงปองว่าเลขเกียวจะมาป่ะคิดว่าทีมงานน่าจะถูกแหละเพราะว่ามันอยู่ในโหลว่าพี่ฟ้าไม่ได้ปิดใช่เดี๋ยวพี่ฟ้าต้องไปทำบุญประเด็นก็คืออันนี้ทุกคนในระหว่างนี้เอฟสินค้ากันได้เรื่อยๆเลยนะคะเป็นความเชื่อที่วัดไผ่ลงวัวเขาจะมีเขาเรียกว่าเจ้าแม่เนื้อทองกับเจ้าพ่อทองคำใช่ไหมหรือถ้าพี่ฟ้าพูดถูกพูดผิดแต่อย่างใดนะทุกคนจำตอนที่พี่ฟ้าไปเป็นแม่ยกลิเกได้ไหมที่วัดไผ่ลงวัวตอนพี่ฟ้าดูลิเกเสร็จลิจริงๆลิเกอ่ะเลิกตีหนึ่งพี่ฟ้าก็นั่งดูแบบว่าจนถึงประมาณเที่ยงคืนแล้วเราก็จะเดินทางกลับใช่ไหมตอนขากลับอะที่จะต้องเดินผ่านเขาเรียกว่าตรงวัดไผ่ลงวัวเธอบอกเพียงแป๊บนึงวัดไผ่ลงวัวมันจะมีเขาเรียกว่าเปรตเยอะๆเปรตหุ่นเปรตอะใครเคยไปหรือเซิร์ชดูก็ได้วัดไผ่ลงวัวจะมีหุ่นปั้นเปรตที่อยู่มานานมากๆพี่ฟ้าตอนเด็กๆเคยขายของในวัดไผ่ลงวัวแล้วก็จะมีเรื่องเล่าตำนานต่างๆนานาว่าแบบว่าเปรตแต่ละจุดแต่ละจุดเขามีเหมือนเขามีนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าแม่เนื้อทองหรือเจ้าพ่อทองคำก็จะเป็นเหมือนแบบเปรตผู้หญิงกับผู้ชายที่เขาแบบสร้างไว้คู่กันนานมากๆอยู่มานานมากๆแล้วพี่ฟ้าก็เลยบอกกับวันนั้นอาจารย์แล้วก็มีพี่เลี้ยง
ไปด้วยใช่ไหมเราไปกัน4คนก็บอกว่าจ้าเนี่ยเธออย่าลืมไหว้นะเขาอยู่มานานมากฟักพี่ฟักก็เลยไปไหว้แล้วก็ขอเซียมซีขอเขาตอนเที่ยงคืนกว่าจะบอกว่าถ้างวดนี้ลูกถูกสลากกินแบ่งเนี่ยเดี๋ยวลูกจะเอาไข่ต้มมาถวาย100ฟองแล้วก็จะทำบุญให้พูดอย่างนี้แล้วก็ขย่าเซียมซีแต่ว่าเซียมซีเนี่ยมันไม่ได้ออกเลขที่ออกมาในเซียมซีนะเซียมซีเลขเซียมซียังไม่ถูกเลขเซียมซีออกมา18หน่วยออก19แต่พี่ฟ้าก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะให้แม่เป็นคนจัดการให้ตัวพี่ฟ้าเองน่าจะไม่ได้ไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกเลขที่เขาให้แต่ก็ถูกก็เดี๋ยวแบบให้แม่แบบว่าเป็นฝ่ายดูแลจัดการไปใครที่อยากจะไปไหว้วัดไผ่ลงหัวเขาเคยมีตำนานนะเมื่อก่อนที่วัดไผ่ลงหัวสมัยหลวงพ่อขอมยังอยู่อ่ะคนน่ะจะไปเขาเรียกว่าคนไปวัดไปงานอะไรเงี้ยเยอะมากๆคนนับถือหลวงพ่อขอมคนสุพรรณนี่จะรู้เลยว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆจริงๆพี่ฟ้าเองอ่ะเคยตอนเด็กเนาะเคยเลี้ยงแมวอยู่ตัวนึงชื่อทองแท้ทองแท้นี่เป็นแมวที่อยู่กับพี่ฟ้าเกือบ13ปีย้ายไปจังหวัดไหนก็คือจะอุ้มไปด้วยตลอดใส่กล่องใส่ลังไปด้วยตลอดแล้วย้ายมาที่สุพรรณทองแท้หายไปหายังไงก็ไม่หาไม่เจอหากันประมาณแบบว่าเกือบอาทิตย์เลยอ่ะวนรถหาบ้างไปเรียกบ้างนี่นะปกติทองแท้จะหายไปไหนไม่เกิน1วันหายังไงก็หาไม่เจอทุกคนอย่าลืมสั่งซื้อน้ำหอมกันเยอะๆนะคะทีนี้คนข้างบ้านเขาก็เลยบอกว่าบ้านหลังที่พี่ฟ้าถ่ายให้ดูอ่ะบ้านหลังที่พี่ฟ้าถ่ายให้ดูเลยที่สุพรรณน่ะเป็นบ้านเก่าๆบ้านเช่าเก่าๆที่มีประตูมีรูอ่ะจำได้ไหมที่เป็นบ้านเก่าๆอันนี้คอเปื้อนนี่ฮะรองพื้นเมื่อกี้หลังนั้นแหละแล้วพี่ฟ้าก็คนข้างบ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยบนสิบอกหลวงพ่อสิเผื่อเขาช่วยท่านชอบนะท่านรักท่านรักหมาแมวอะไรเงี้ยท่านรักสัตว์พี่ฟ้าก็เอาเลยความเป็นเด็กเนาะแล้วก็ไปบนไปนั่งตอนนี้ศพหลวงพ่อของก็ยังอยู่นะคะเขาไปเรียกว่าศพไม่เน่าไม่เปื่อยยังไม่ได้เผานะคะเขายังเก็บศพท่านไว้ในหลุมที่วัดไผ่หลวงวัวยังอยู่ใครอยากจะไปสักการะไปสักการะไปไหว้ได้นะคะพี่ฟ้าก็ไหว้บอกว่าหลวงพ่อของเนี่ยหนูหาแมวหนูไม่เจอหายไปแบบว่าพี่ก็ยกมือไหว้เงี้ยหายแบบว่าหลายวันแล้วเราก็ร้องไห้บอกหนูหาแมวหนูไม่เจอแมวหนูชื่อทองแท้เป็นแมวสีส้มหน้าตาแบบนี้แบบนี้นะก็บอกเขาความเป็นเด็กเนาะถ้าหนูเจอหนูจะกลับมาร้องเพลงให้หลวงพ่อขอมฟังกลับไปบ้านนั่งอยู่หน้าบ้านเลยกลับไปบ้านอะนั่งอยู่หน้าบ้านเลยเงี้ยวเงี้ยวแล้วพี่ฟ้าก็แม่หลวงพ่อขอมแบบความเชื่อเนาะแม่หลวงพ่อขอมฉันแบบความบังเอิญมันจะอะไรขนาดนั้นนะฮะตั้งนานไม่เจอบอกว่าท่านกลับมาแล้วเจอหน้าบ้านเลยเงี้ยก็เลยต้องปั่นจักรยานกลับไปร้องเพลงเลยในวันนั้นร้องเพลงตอนเย็นเลยนะก็คือเพลงฉันยังจำได้เลยตั้งแต่โตเป็นสาวใช่ป่ะของพี่แมนปออ่ะแหน่งอบ่อยสิอ่ะเขาอ๋อเตือนอะไรนะจำฟังแม่เตือนเพลงเนี้ยพี่ฟ้าจำได้แล้วเวลามีอะไรนะพี่ฟ้าจะชอบแบบว่าความที่แม่ขายของในวัดน่ะเด็กอ่ะก็จะชอบแบบว่าเข้าไปแบบเจอฉันเป็นคนที่ผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เด็กเลยนะชอบเข้าไปนั่งพูดว่าหลวงพ่อของวันนี้ขอให้แม่ขายของหมดเร็วๆนะหลวงพ่อหนูอยากเป็นนักร้องหนูอยากอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบเข้าไปนั่งพูดบางทีก็เข้าไปช่วยงานแบบว่าคนมาซื้อดอกไม้ทุกเทียนเราก็ไปนั่งช่วยเขาก็รู้สึกว่าแบบผูกพันนิดนึงนะคะกับวัดไผ่หลวงวัวก็ใครที่อยากที่จะไปสักการะลองดูนะถ้าสมมติไม่มีอยากมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรืออยากหาสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเราไหว้แล้วอาจชีวิตอาจจะดีขึ้นลองดูที่วัดไผ่หลวงวัวนะคะที่สุพรรณบุรีหลวงพ่อขอมลองไปไหว้ดูแล้วก็จะมีเปลิดให้ดูเยอะแยะมากมายมีเรื่องเล่าเหมือนตอนที่ช่วงที่มีงานวัดแล้วพ่อแม่พี่ฟ้าเขาก็ขายของอยู่ในวัดอะไรเงี้ยแล้วเราคนส่วนมากพ่อค้าแม่ขายเขาต้องนอนกันที่วัดใช่ปะก็มีได้ยินเสียงแบบว่าตกกลางคืนเงี้ยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเขาจะได้ยินเสียงเปรตร้องแบบวิ่งเสียงแหลมๆมาเลยเงี้ยบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินนั่นเองนะจ๊ะที่รักตอนนี้200กว่าออเดอร์แล้วช่วยๆกันสั่งซื้อนะ
สินค้านะคะน้ำหอมลดเหลือ113 บาทนะคะถูกมากๆถูกมากเลยอย่างน้อยให้ได้สัก300 ออเดอร์ก็พอใจแล้วในวันนี้นะคะ4กลิ่นด้วยกันน้ำหอมโลชั่นน้ำหอมนะคะมีเหมือนที่พี่ฟ้าบอกเลยมี Good Way นะคะมี Girl Design Kissy แล้วก็มีGolly In Love 4กลิ่นเลือกได้เลยนะคะสั่งไปแล้ว2โลชั่นน่ารักสุดๆเลย Thank you so much my Insta fan สงสาร Insta fan ที่เขาฟังไม่รู้ว่าพี่ฟ้าพูดว่าอะไรอ่ะแปลภาษาอังกฤษเออเธอยิ้มหน่อยดิเดี๋ยวไว้ไลฟ์หน้านะโอเค for my inter fan Nick live if I live stream if I live stream I promise have one phone for translate if I talk with something translate and say with you because I want you understand me when I talk something in my life in my live stream okay next live เดี๋ยวจะไปหาโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมีอยู่เครื่องที่ไม่ได้ใช้เขาจะเข้าใจเรื่องผีป่ะต่างประเทศก็มีโกรธมีโกรธแห่นะ but now not have next live I find telephone for translate okayI know you want to know me. What talk about something? ถ้าผีหลอกภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรไม่รู้อุ้ยมันคือของขวัญอะไรอ่ะพี่พาร์ทขอบคุณมากค่ะแล้วพอส่งอันนี้มาแล้วขึ้นอันดับ6เลย Thank you so much ขอบคุณนะคะโลชั่นอันไหนขายดีจริงๆขายดีทุกกลิ่นเลยพี่ฟอมไม่รู้ว่าแบบความชอบของแต่ละคนสวัสดีพี่อีฟด้วยนะคะไม่รู้ว่าความชอบของแต่ละคนชอบกลิ่นไหนอ่ะอย่างที่พี่ฟ้าบอกว่ามันจะมีความเซ็กซี่ขี้เล่นแล้วแต่แตกต่างกันไปถ้าพี่ฟ้าชอบกูดเวย์เพราะมันจะมีความแบบว่าทะมักทะแมนขึ้นมาหน่อยผู้ชายก็ฉีดได้นะคะสาวเท่เงี้ยก็ฉีดได้พรุ่งนี้พี่ฟ้าไปแคนเบอร์เรียนะคะเดี๋ยวจะให้พี่แอดมินบ้านหลักประกาศละกันว่าไปสนามบินที่ไหนกี่โมงอะไรเงี้ยใครอยากจะไปส่งพี่ฟ้าที่สนามบินก็ไปได้นะคะแต่ขอรบกวนไม่ส่งเสียงดังแล้วก็พยายามดูช่องทางการเดินให้กับผู้โดยสารด้วยจะได้แบบว่าไม่เกิดประเด็นนู่นนี่นั่นอีกนะคะช่วยกันแล้วก็น่าจะกลับเลยวันที่4ครั้ง1คืนนะคะหรือใครอยากจะไปแคนเบอร์เรียก็ไปได้นะเพราะว่าตั๋วราคาแบบว่าไม่แพงนะคะไปกลับไปเที่ยวกัน1คืนเป็นงานเปิดตัวของสินค้าที่นู่นนะถ้าพี่ฟ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเหมือนเขาก็เชิญแบบว่าเซเลบของแคนเบอร์เรียไปแล้วก็ดีใจที่เขาเชิญพี่ฟ้าไปด้วยนะคะพี่ซันน่าจะไม่ได้ไปค่ะพี่ซันน่าจะไม่ได้ไปพี่ฟ้าไปกับพี่เต๋าเขาไม่ให้ไปส่งหรอจริงหนูโป๊ะอีกแล้วไม่ได้เจอแค่ไม่เจอกันแย่ไม่เจอแย่โอ้เจอแย่ไม่ได้เจอกันอีกแล้ววันที่9โอเควันที่9ก็ได้อีกหลายวันเลยอีกหลายวันเลยอ่ะเขาไม่ให้ไปส่งแล้วให้ไปรับไหมวันที่4น่ะวันที่4ไปรับได้ไหมทุกคนอย่าลืมเอฟสินค้ากันเยอะๆนะคะเดี๋ยวรอบนี้พี่ฟ้าก็จะปล่อยผมยาวยาวจนแบบว่าเลยเนี่ยคือปล่อยยาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยจนถ้าตัวเองเริ่มเฟดงานไปเมื่อไหร่นะคะก็คงจะตัดผมสั้นเพราะความต้องการจริงๆของพี่ฟ้าคืออยากผมสั้นไม่ได้อยากผมยาวแต่ว่าด้วยการทำงานต้องไว้ผมยาวอาจจะแบบสัก3 ปีค่อยตัดสั้นในที่นี้คือสั้นจริงๆนะสั้นแบบสั้นเลยอะแต่หลายคนจะชอบพี่ฟ้าไว้ผมยาวมากกว่ามันดูแบบดูเป็นสาวดูเซ็กซี่ใครบอก
ไว้ผมยาวแล้วดูเซ็กซี่ดูเป็นสาวเหรอดูเซ็กซี่งั้นดูสีก็ดูเซ็กซี่นะเพราะไว้ผมยาวเหมือนกันโอเคจบพี่ฟ้าลองปัดผมอีกครั้งฉันไม่ค่อยชอบยายสันละฉันบอกตาสวยป่ะวันนี้ตลก เอาลิปฉันไปแต่งหน้าตลกมากหนวดหนวดน่ากลัวมากตอนนี้ข้างนี้เซ็กซี่จริงเหรอตอนนี้เธอเหมือนอะไรป่ะข้างนี้ไม่เซ็กซี่หรอเธอเคยดูไอ้นี่ป่ะคลิปที่เขาสอนเต้นอะคลิปที่เขาสอนเต้นเขาจะใส่เสื้อเหมือนเธอที่ไปขอบแล้วก็ทำเงี้ยอย่างเงี้ย so pretty thank you guys ทำอะไรกันอยู่คะอ้าวอยู่ไฟก็ติดทุกคนคะช่วยกันสั่งซื้อเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าด้วยนะวันนี้งวดนี้ใครไม่ถูกหวยไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีอีกงวดหน้ายังมีอีกนะไม่แน่เดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวพี่ฟ้าบอกละกันไม่เป็นไรพี่ฟ้ายอมเจ็บยอมป่วยพี่ฟ้าคือคนงวดหน้าไม่ถูกพี่ฟ้าคือคนไทยแบบเราเปอร์เซ็นต์โดนหรือเปล่าพออะไรเกิดขึ้นจะโทษผีสางบาปบุญเพราะแต่มันจริงอะจะคือคนไทยแต่ว่ามันเรื่องจริงไงใช่แต่เดี๋ยวเราสังเกตดูว่าคนไทยจะเป็นอย่างนี้อุ้ยไฟดับมันมีอะไรวะจริงๆก็คือไม่ได้จ่ายค่าไฟบาปบุญผีสางและบาปบุญเป็นเรื่องของคนที่ต้องรู้ห้ามบอกเลขไม่ให้บอกเลขแล้วให้บอกอะไรคะหรือจริงๆพรุ่งนี้เขาให้แฟนคลับไปแต่แฟนคลับเซอร์ไพรส์เราโดยการไม่บอกน่ารักสุดๆและไอ้ซาวสีโซมา2ตัวขึ้นอันดับ3แล้วน่ารักสุดๆบอกรักรักนะคะรักนะคะคนดีคนเก่งแฟนคลับพี่ฟ้าเก่งมากเก่งสุดๆใครไม่ชมพี่ฟ้าชมเองว่าแฟนคลับพี่ฟ้าเก่งสุดๆสินเช้ามาปูให้ไอ้ยองเซโยอัสสลามุอะลัยกุมสั่งซื้อกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าอันดับ3แล้วดูสิเก่งสุดๆขอบคุณคุณพีแล้วก็พี่พัดด้วยนะคะมามิสุซานหายไปไหนเนี่ย เอ๊ะหายไปไหนนะหายไปไหนนะโอลาผมยาวแล้วสวยใช่ผมยาวผมเริ่มอยากผมพี่ฟ้ายาวไว้อยู่นะเดี๋ยวไปถ่ายหนังก็ต้องเปลี่ยนสีเป็นสีดำสีแบบสีดำผมยาวไว้อยู่นะตอนแรกแบบว่าสั้นเท่านี้เลยถ้าไม่แอบตัดไปก่อนหน้านี้ก็ยาวไว้อยู่มีก็แบบมีแอบตัดไปนิดนึงออเดอร์แล้วนะลุ้นเผื่อแฟนคลับเซอร์ไพรส์ว้ายแฟนคลับเซอร์ไพรส์จริงด้วยใช่แล้วเพราะว่าไซส์ฉันซิลด์อะผมก็เลยอยากเดี๋ยวจะมีพรีเซนเตอร์อีกหนึ่งตัวแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรแต่ก็เหมาะกับแฟนคลับพี่ฟ้าอีกแหละจริงๆหลังๆ รู้สึกว่าแบบสินค้าที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คือปังมากๆโอ้ย so cute นะ run ไม่ใช่มาม่าอยากได้มากเลยอะบะหมี่กึ่งอะแต่ยังไม่มาบะหมี่กึ่งกับน้ำอัดลมเนี่ยกับโทรศัพท์รถยนต์มาให้หมดเดี๋ยวรอหลังจากที่มีละครก่อนตอนนี้เราอาจจะยังไม่คู่ควรโอเคต้องมีผลงานที่เป็นกิจลักษณะมากกว่านี้ก่อนจะกินทุกวันเลยบะหมี่กึ่งกินโชว์ด้วย ละครพี่ฟ้าต้องละครต้องรับรางวัลให้ได้จะทำให้ผู้กำกับภูมิใจทำให้บอสภูมิใจ
ตัวละครได้เลยครับละครกับหนังนี่คือเครียดทั้งเครียดทั้งคู่ไม่มีคอมเมดี้เลยอ่ะไม่แน่ละครอาจจะมีซูซานอิชเฮียจริงหรอมิชูนะไม่ต้องส่งของขวัญให้ตลอดก็ได้แค่เข้ามาเซฮายกันไม่หายไปไหนก็ดีไซน์แล้วแต่ไม่ใช่แค่เรานะพอแบบนี้ต้องเป็นพี่พีนะคะจนถึงทุกวันนี้พี่ฟ้าก็ยังไม่รู้พี่พีคือใครยังไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยคุยแบบว่าคนไหนอะไรเงี้ยกับคุณนะครับเป็นแฟนคลับนิรนามที่ซัพพอร์ตกันมานานอยู่พอสมควรเลยมาแล้วพี่คม thank you มัมมี่ซูซานหนูขึ้นอันดับ2แล้วอ่ะขอบคุณนะครับ thank you so much for gift thank you ขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะใครไปแอบตามมาหรือเปล่าเนี่ยใครไปแอบตามเขามาหรือเปล่า thank you มัมมี่ทุกคนอย่าลืมช่วยกันเทรนในนี่นะคะ Shopee เหมือนชอบพี่เลยอะถ้าอ่านอะ Shopee อิงฟ้า99 Shopee อิงฟ้า99 Shopee อิงฟ้าอย่าลืมไปช่วยกันนะครับทุกคนไม่ต้องไปตามนะเกรงใจเผื่อเขาติดธุระเผื่อเขาทำธุระอยู่นะไม่เอานะไม่เอานะเอาให้ห้าได้ห้าได้อะลอง500ออเดอร์ดิขำๆดิไหนๆมันก็300ฝ่าแล้วออเดอร์ได้500ออเดอร์ดิเมื่อกี้ปักอะไรน้ำหอมปักกล้วยมั่งดีกว่ากล้วยชิพนะคะ กล้วยชิพแบรนด์นางงามบอกเลยว่าปังสุดๆมี3รสชาติด้วยกันนะคะมีหม่าล่าต้มยำแล้วก็ซาวครีมอร่อยสุดๆสุสานไม่อยากเป็นมัมมี่พระเอกละครหล่อไหมพี่ฟ้ายังไม่รู้ค่ะว่าพระเอกคือใครรู้แค่ว่าในเรื่องมันจะต้องมีนักแสดงนำที่เป็นผู้หญิงหลักผู้หญิงก็รู้แล้วที่จะต้องเล่นด้วยกันแต่พี่ฟ้ายังไม่รู้ว่าผู้ชายคือใครสุสานให้เรียกพี่จริงเหรอพี่สุสานเงี้ยพี่ฟ้าร้องเพลงหน่อยจริงเหรอไม่อยากคุยกันหรอตื่นเต้นไหมจะได้ไปญี่ปุ่นตื่นเต้นครับไม่เคยไปต้องขอบคุณวิ้งไว้ด้วยนะฮะบอสบอก18บวกก็จริงเพราะมันท้าทายสุดจริงคือเปิดมาก็เป็นแบบตัวแรงเลยอะเป็นละครแบบแรงแค่ชื่อละครก็แบบว่าปังมากๆแบบว่าชื่อละครอะติดหูแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้แต่ก็เขาคงใกล้จะได้บอกแล้วแหละกรรมพระไหมกรรมทำไมอ่ะทำไมต้องกรรมพระขอบคุณค่ะแม่ขอตัวแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะคะทำงานอะไรเนี่ยร่ำรวยร่ำรวย4ตัวแล้วปังสุดๆตัวหนึ่งแพงมากนะไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนเพราะพี่ฟ้าลองเคยแบบลองไปแลกเหรียญโอ้แพงอยู่แพงจริงไม่ต้องกำพระค่ะทุกคนจริง
ขอบคุณพี่ซูซานนะคะโอ้ my god อันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งแล้วทุกคน number one ขอบคุณนะคะพี่ซูซานขอบคุณพี่พีนะคะขอบคุณพี่พัทขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ thank you for give นะ my interfan อันดับหนึ่งแล้วว้ายขอบคุณมากๆค่ะชื่นใจเรื่องราวดีๆเวอร์ขอบคุณนะคะแต่ว่าทุกคนยังช่วยสนับสนุนซื้อกล้วยชิปเป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าได้ห่อละ59บาทนะคะอร่อยจริงเอาไว้กินกับเฮ้ยเดี๋ยวแคปก่อนแคปก่อน1 2 3ขออีกรอบเก่งมากๆขอบคุณทุกคนนะคะ2ล้านหัวใจสู้ๆทุกคนจริงๆนะพี่ฟ้ายังกลัวเลยว่าถ้าช่วงที่เราถ่ายละครด้วยถ่ายหนังด้วยพี่ฟ้าก็กลัวตัวเองจะดิ่งเหมือนกันนะหมายถึงว่าอารมณ์อ่ะมันจะค่อนข้างสวิงอยู่พอสมควรเพราะเป็นคนที่อินมากๆกับการแสดงหรือการละครที่ถ้าหากว่าแบบเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในนั้นน่ะก็กลัวตัวเองจะแบบดิ่งไปเลยช่วงนั้นเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นคาบเกี่ยวที่ถ่ายแบบในเวลาเดียวกันด้วยรอดูนะโปรแกรมต้องภูมิใจมากๆแน่ๆพอละครเป็นละครที่ดีมากๆจริงแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่องวันที่เห็นศักยภาพของพี่ฟ้าที่แบบทำให้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยเป็นแนวพีเรียดด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นในยุครออะไรขอบคุณนะคะในตารางไม่ได้ลงฮะว่าพี่ฟ้าคือจริงๆมันเริ่มตั้งแต่เดือนนี้แล้วเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยในตารางงานก็คือจะได้เห็นแค่งานที่เป็นงานแบบงานสินค้าหรืองานไลฟ์หรือว่างานมิสแกรนหรือว่างานแบบว่าพรีเซนเตอร์ต่างๆแต่ว่างานที่เป็นงานละครหรือว่างานที่จะต้องไปเวิร์กช็อปเกี่ยวกับภาพยนตร์จะไม่ได้ลงในตารางงานว่าเป็นวันไหนแต่จริงๆเริ่มละเดือนนี้ก็คือเริ่มแหละอาจจะเป็นวันที่พี่ฟ้าไม่ได้ลงนั่นแหละเดือนนี้พี่ฟ้าไม่มีวันหยุดเลยไม่มีเลยวันหยุดก็คือโรงพยาบาลจองมีวันหนึ่งเพราะว่าต้องไปโรงพยาบาลคิวคุณหมอจองบอกคุณหมอทุกครั้งเวลาที่เจอว่าคุณหมอรู้ไหมว่าคุณหมอเป็นคนสำคัญของหนูมากเลยนะวันหยุดของหนูคือยกให้หมอหมดเลยสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณค่ะสู้เต็มที่ค่ะสู้เต็มที่โอกาสมาถึงแล้วก็จะทำให้เต็มที่พี่ฟ้าจะเล่นละครหรือเล่นหนังให้ทุกคนลืมอิงฟ้าให้ได้ทุกคนต้องจำพี่ฟ้าในตัวละครนั้นๆเนี่ยมันยากตรงนี้แหละหมอไม่มาทำอะไรแล้วหมอฟันปอดเป็นไงบ้างดีขึ้นเยอะมากๆแล้วค่ะดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังมีความแบบเหนื่อยง่ายอยู่นิดนึงแต่ดีขึ้นเยอะโอ้ยฟ้าทำเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในเกณฑ์ที่ทำตามคำเชื่อฟังความการเชื่อฟังคำคุณหมอได้ดียังไม่ได้ดื้อนะคะอุ้ย TikTok แล้วเมื่อกี้ของขวัญที่พี่ซูซานให้พี่ไฟไม่เคยเห็นเลยเมื่อกี้เธอมันอลังการการสร้างมาก TikTok ไม่รู้มันเป็นแบบไหนมันเป็นคล้ายๆ The Sims เลยอ่ะที่มันมีคนออกมาเต้นแบบสวยตอนนี้ฉันขึ้นอันดับ1แล้วอุ้ย2ล้านแล้วแป๊บนึงนะทุกคนขอแคปหน่อยเก่งสุดๆอยากให้พี่ฟ้ามางานวัดแถวบ้านหนูอยากไปมากๆอยากไปมากๆทุกคนเชื่อไหมใครอ่ะจะมองยังไงพี่ฟ้าไม่สนใจนะมันก็มีทั้งคนที่แบบว่ามีเห็นเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้แบบว่าเยอะหรอกแต่ก็แอบเห็นเหมือนแบบไปงานวัดแล้วก็คือไปเป็นแม่ยกลิเกอ่ะแล้วเหมือนแบบทำตัวดูไม่แพงใ
เหมือนแบบเป็นคอมเมนต์แบบมันไม่ได้เชิงคำว่าแพงดูแบบดูติดเขาจะใช้คำพูดยังไงอ่ะเออดูแบบดูไม่สูงส่งตอนที่ฉันแบบว่าไปเป็นแม่ฉันไม่เห็นคอมเมนต์ใน TikTokแล้วพี่ฟ้าก็รู้สึกแบงค์มาช่วยงานพี่ฟ้าบ่อยมากไม่กูแค่คิดฉันแค่คิดว่าแต่ดูลิเกแล้วไม่สูงส่งตรงไหนอืมเออตลกมากก็ยังเจอเนาะพี่ฟ้าก็ชอบเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนคิดว่าเจออันหนึ่งเจออันเดียวใน100ใน100คอมเมนต์เจอแค่อันเดียวหนูคิดแบบนี้นะสมมติว่ามีคน 1,000 คนบาใบสัก100บาใบแบบงงๆอ่ะ100ก็ไม่ได้ติดอะไรพออีก900ก็ยังดีอยู่อืมแล้วอีก100เรายังดันเห็นไงอืมแต่ถามว่าแบบว่ามันลดคุณค่าอะไรในตัวเราหรือเปล่าไม่นะแต่เราแค่ขำเฉยว่าแบบฉันก็ไปเหมือนเดิมฉันก็ไปเหมือนเดิมฉันก็ไปเหมือนเดิมแต่แค่รู้สึกนิดนึงว่าคนเรามันช่างคิดได้เนาะหรือในการที่แบบทำไมช่างคิดได้รู้ป่าวว่าแบงค์อ่ะช่วยงานพี่ไฟเยอะมากให้มาร้องเพลงกับพี่แบงค์ไม่เคยคิดค่าตัวเลยนะถ้าจำงานหมอลำต่างๆที่พี่แบงค์เคยมาร้องที่หมอลำเอ็กกับมิดแกนอ่ะน้องไม่เอาค่าตัวเลยชุดงานวันเกิดพี่ฟ้านะก็ชุดน้องแบงค์งานหมอลำที่เคยใส่ขึ้นเวทีก็ชุดน้องแบงค์คือแล้วก็ตอนพี่ฟ้าเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกนอ่ะตอนที่เป็นหมอลำไรซิ่งสตาร์ชุดนางเอกลิเกก็ชุดน้องแบงค์คือเขาอ่ะให้ความแบบว่าร่วมมือแบบช่วยพี่ฟ้าตลอดโดยไม่คิดเงินสักบาทแล้วก็เลยคิดว่าวันนึงถ้าเรามีโอกาสนะใครช่วยเราไม่ลืมพี่ฟ้าจะไปดูน้องเขานั่งหน้างานมีโอกาสก็ไปว่างพอดีไปเลยก็รู้สึกว่าแบบอย่างน้อยอ่ะแล้วมันมีแต่เด็กๆอ่ะเนาะเด็กๆที่มาเล่นตัวนี้ชื่นใจลิเกมันก็เป็นสิ่งที่พี่ฟ้าก็ไม่อยากให้มันหายไปเนาะยังอยากให้มันแบบอยู่ในประเทศไทยอยู่กับคนไทยไปนานๆมันเป็นฟิลเหมือนเธอทำฝันหน้าเนาะมันคือรากเหง้าวัฒนธรรมตอนแรกไปนั่งดูใช่ป่ะคนแล้วค่ะมีแต่มีอายุอ่ะเขานั่งหลับกันไงอย่างเงี้ยแต่พี่ฟันดูว่าผมสนุกมากตอนแรกบอกพี่ซันยุงเยอะกว่าพี่ฟ้าแพ้ยุงไงเอาสักแป๊บเดียวดีไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับดูไปดูมาเอาเพลินแต่ไม่ลุกละวัยรุ่นเยอะขึ้นนะถ้าเปรียบกับสมัยก่อนเวลาคนไปดูลิเกจะมีแต่แก่ๆใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้วัยรุ่นไปดูเยอะเพราะมีเด็กมีอะไรเรื่องมาดูง่ายแต่มันสนุกนั่งดูไปเรื่อยๆอ่ะเอ้าสนุกว่ะดูไปจนถึงเที่ยงคืนเอาจริงอะถ้าสมมติว่าไม่ได้อยู่ไกลนะจะต้องเดินทางกลับคุณป้าที่อยู่หน้าเราลุกทำไมหนูมันกำลังสนุกแล้วตอนนี้แหละLove you from Philippines, love you too. ฝากกดตะกร้าชำระเงินกันด้วยนะครับที่รักอู้จะ500ออเดอร์แล้วอีก30ออเดอร์ปังสุดๆรอชมละครพี่ฟ้าได้เลยรอชมได้เลยพี่ฟ้าไม่ได้ไปงานเทกระจาดแต่ฝากคุณแม่ทำบุญไปแล้วฮะงานเทกระจาดที่วัดไผ่ก็ทำไงฝากแม่เลี้ยงอะไปแล้วฮะฟิลไหนเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าช่วยทานเอาของมาเทรวมกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันจำไม่ได้แล้วอ่ะเคยไปตอนเด็กๆแต่ว่ามันก็จะมีโรงทานที่เหมือนว่าใครอยากจะเอาทำนู่นทำนี่มาให้อาหารแบบจะใช้อะไรทำอาหารให้คนที่มาที่งานกินอะไรเงี้ยน้ำพริกอิสลามทานได้ไหมทานได้ครับน้ำพริกปลาสลิดอะนะปลาสลิดทานได้โรงทานใช่เขาจะมีโรงทานให้แบบว่าคนมากินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวคนที่มางานอะไรเงี้ยน่าสนุกเนาะดูงิ้วดูค่ะตอนอยู่อุทัยอะดูบ่อยมากอุทัยเขาจะมีตรงลานแกกังอะเขาจะมีช่วงนี้ยังมีอยู่มั้งมีเหมือนเป็นงิ้วแปลกมากเลยฉันชอบดูอะไรเงี้ยก็เลยแล้วก็กลายเป็นคนที่แบบพอเล่นละครก็ได้เล่นแนวพีเรียดด้วยก็ดันชอบเลยดันชอบเลยอยากให้มีเล่นอิงฟ้าลิเกอิงฟ้า2ต้องรอดูค่ะแต่ว่าวันเกิดพี่ฟ้าเนี่ยมีได้คุยกับบอสแล้วว่าอยากจะจัดแนวไหน
เดี๋ยวรอดูฮะว่าถึงจริงถึงเวลาจริงๆแล้วเดือนกุมภานี่มันจะมีช่วงให้เราได้จัดงานไหมวันเกิดถ้าจัดได้ Thank you so much อาจจะเป็นรำวงย้อนยุคอุบไว้ก่อนนะขอแนวปังๆทันสมัยหมายถึงอะไรละครหรืออะไรถ้าละครมันเป็นร่วมอยู่แล้วฮะมันก็จะมีความพิเรียดคือมันก็จะมีเนื้อเรื่องที่มันมีความแบบทันสมัยแล้วก็ย้อนยุคอยู่ในตัวอยู่แล้วครับผมชอบลิเกลิเกไม่ไหวแล้วลิเกไม่ไหวแล้วให้เป็นลำวงยันยุกมั่งดีกว่าอยากให้เป็นฟิลแบบว่าเมามันเป็นสิ่งที่พี่ฟ้าชอบอยากเอานำออกมานำเสนอให้ได้มากที่สุดมีลิเกไปแล้วมีหมอลำไปแล้วต่อไปก็มีลำวงยันยุกแต่ว่าเดี๋ยวจะหาใครอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านสำหรับเมารอบเดี๋ยวว่ากันเผื่ออาจจะเป็นพี่ฟ้านี่แหละเมารอบให้ฟันขับได้เต้นให้ช่ำเต้นกันให้ช่ำแต่งตัวกันแบบย้อนยุคกันให้ช่ำชมทุ่งพวงมะนาวก็แต่งตัวฟิลผู้ใหญ่บ้านดีนะฟูเอสอุ้ยหลังตัดสิ้นปีหรอไม่วันเกิดฉันไงโอ้ยนานเลยเธอเวลามันผ่านไปเร็วมากเธอไม่สังเกตหรอปีนี้ผ่านไปเร็วมากทุกคนได้ทำอะไรกันบ้างหรือยังปีนี้แป๊บๆจะหมดแล้วนี่อีก4เดือนหมดแล้วกันยาตุลาพฤศจิมกราแป๊บๆก็จะประกวดมิสแกรนด์ใหม่แล้วเนี่ยเออไวนะไวมากเร็วจริงแป๊บๆจะ29แล้วอีกปีนึงชั้น30แล้วอ่ะ30แล้วอ่ะไม่อยากแก่ป่ะฮะไม่อยากแก่ป่ะมีวิธีที่ทำให้เราไม่แก่หรอทำไง30ยังแจ๋วจริงผู้หญิงมักจะกลัวเลข3เพราะ3เลข3เนี่ยผู้หญิงแก่เร็วกว่าผู้ชายเขาบอกคือไม่เด็กมาปีหน้า29อย่างเงี้ยแล้วก็อีกปีนึงก็คือ30กลัวเลข3 30ไม่ได้กลัวนะยังไม่ยังอยากให้เธอยังอยู่ในเลข2ปีหน้าเกียวต้องเดี๋ยวก็ชินเนี่ยแสดงว่าคนที่พิมพ์30ยังแจ๋ว3เดี๋ยวก็เนี่ยแสดงว่าเกินแล้วหาเพื่อนเนี่ยหาเพื่อนเนี่ยมันมีเลข4อ๋อโอเคเลยไปละเขาผู้หญิงที่เข้าเลข3อ่ะคือสวยสุดๆวัยกำลังสะพรั่งเต็มอิ่ม30ต้นๆมีประสบการณ์สุดๆร่างทองจริงจังสุดๆนี่ดูที่ไหนดูสิอุ้ย500ออเดอร์เลยไหนลองแกล้งๆดิครับ600จ้ะลองดูดิทำได้เปล่าทำได้ไหมทำได้เปล่าลองดูนะเมื่อวานถึงไปเอาของแกดอกล้อสุดๆตอนแรกบอก300ตอน500พอ500แล้วได้จริงก็เอาให้ถึง 1,000 ไปเลยทำได้เปล่ามันได้ท้ามั้งเมื่อวานถึงไปเอาของแกไปด้วยเมื่อวานถึงไปเอาของแกไปด้วยโอ้ใจใจอยู่ป่าไม่มีอะไรแล้วอยากถือหมอนละโดดเรียนมาดูพี่ฟ้าเอ้าวันเสาร์เรียนด้วยเหรอคะหรือเรียนพิเศษเอาทำนี้ดีกว่า What do you do today mind the fan What do you do today What do you meanUh...
Meet you really? I don't believe. Eating. Watching your life. Study ว่ะน่าเนียนมากเนียนสุดๆความสามารถพิเศษคือแก้มยืดนะso cute หิวอ่ะพี่ซันไปหาอะไรกินกันไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่าย cutie อยากกินมาล่าน้ำมันจี๋อ่ะในแก๊ปนี่น้ำมันจี๋ค่ะทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะกินข้าวหรือยังคะIf you don't do anything, you can meet me, นะ guys. I'm free. Today I'm free. Again, thank you, พี่ซูซานนะคะ You're so cute. Thank you so much. Call me back. Da 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 daออกหลายรายการแล้วนะอยากบอกยังไม่มีพรีเซนเตอร์คู่กับแม่เลยนะอาหารน้องสุนัขเข้าได้นะคะเกียวชีสเปอร์สไตน์ไทยแลนด์สลิปซิงซองพลีสสวยจังขอบคุณค่ะเกียวจะดังกว่าแม่ใช่ My talent สมุก Take care พี่ฟ้า You tooSo cute ทุกคนไม่รู้กี่ออเดอร์แล้วนี่ตอนนี้ไหนดูดิไปจะ600ออเดอร์แล้วจะ600ออเดอร์แล้วดีใจนะไปได้เรื่อยๆนะมีกล้วยกินหรือยังเธอชอบกินกล้วยไหมถ้าเธอชอบกินกล้วย
เธอสั่งบานาน่าชิปได้นะมีซาวครีมหม่าล่าแล้วก็ต้มยำเธอสั่งได้นะพรุ่งนี้นะคะเจอกันที่แคนเบอร์เรียอุ๊ยที่แคนเบอร์เรียอันนี้อร่อยมะม่วงเขามีน้ำปลาหวานเหมือนบ้านเราเลยนะเธอที่ไหนพูดแล้วน่าจะน้ำลายไหลแคนเบอร์เรียหยุดกินก่อนค่ะมะม่วงเธอไม่ได้ไปค่ะจะไอค่ะกินไปได้ไปเกลือให้ไอกว่าเดิมไปกับใครคะไปกับพี่หมีครับพี่เต๋าไหมเอ้ยพี่เต๋าค่ะวันนี้มีลำวงที่วัดไผ่หลงวัวจริงเหรอจริงปะไม่ไปหรอกไปไม่ได้พรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวไปแคมโบเดียยังไม่ได้เก็บของเลยเราสั่งน้ำแล้วมากินกันไหมสั่งตื่นเช้าด้วยน้ำจีนะกินไหมแต่ว่าใครอยากไปไปได้นะแต่ว่าไม่ได้ไปมีกล้วยเอฟกล้วยยังกะละแมยังกินไม่หมดเลยซื้อมารอบที่แล้วเต็มบ้านเลยอย่าลืมเทรนทวิต99 Shopee อิงฟ้านะ #99 Shopee อิงฟ้ามาเอาให้ถึง1ล้านนะเราทำได้เชื่อดิวันเดียวเราเทรนกันครึ่งล้านแล้ว 500,000 แล้วอีกครึ่งวันเราก็ทำได้Yes, you can do it. I believe you. I trust you. We can do it. Hashtag in Twitter. จริงไหม99 Shopee. คนละไม้ปั้นอิงฟ้าอาทิตย์ถูกๆแป๊บนึงเอาน้ำมะพร้าวมะพร้าวปั่นนมเหรออืมหวานหน่อยเอาอันเดียวเหรออันเดียวมันไม่คุ้มมันต้องสั่งหลายๆแก้วไม่ค่อยหิวน้ำหวานมะพร้าวปั่นนมสดหวานนี่ซ่าจริงเหรอมาจริงเหรอก็อยากลงไลน์แต่100ถึง600ออเดอร์อยู่ค่ะนี่แค่ประมาณ25ออเดอร์จะมีใครช่วยไหมอยากลงไลน์แล้วอ้าวไหนอ่ะไม่เห็นหนูดีเลยไหนหนูดีลองแกล้งส่งสิงโตให้พี่ดิพี่ไม่เห็นง่วงแล้วเนี่ยตอนนี้เจอวันที่9ได้เลยครับได้เลยครับผมอุ้ยมีอะโวคาโดด้วยคาโดหรือเปล่าดอโอโดมีอีกโดนี่ดอโอโดมีอีกโดมันจะด้วยนะอะโวคาโดเนี่ยโดอะโวคาโดนมสดป่ะเจ๊ก็ไม่ต้องอ่านเป๊ะอะไรมั้งอะโวคาโยเธอฉันผมยาวแล้วฉันสวยว่ะดูเหมือนเจนนี่เลยอะดูที่เหมือนเจนนี่เลยไอ้เลิฟเฮอร์โซมัสเดี๋ยวเราจะไปซอยผมก็ดีเอานะไม่เป็นเหมือนพี่ดอลลี่อะซื้อพี่ดอลลี่อะได้ไม่หมอเดี๋ยวรอเท
ถ่ายหนังและละครเสร็จจะไปย้อมผมย้อมทำไมให้ผมเสียผมดีๆพอฉันมีซันซิลฉันเลยไม่กลัวค่ะโอเคเนาะหกร้อยถามจริงๆนะ 7,000 กว่าคนน่ะก็นั่งดูเราไปเรื่อยไปเปื่อยเหมือนกันนะเขาว่างๆอ่ะเนาะเธอลองคิดภาพคน 7,000 คนนั่งดูเธออยู่นะแต่ว่านึกแบบเป็นคนน่ะเขาจะเห็นเรานอนป่ะไม่มีอะไรทำไงไม่สับผ้าอีกหนึ่งออเดอร์อีกหนึ่งออเดอร์เร็วๆๆๆๆๆๆอีกหนึ่งออเดอร์หกร้อยแล้วอีกหนึ่งออเดอร์หกร้อยแล้วอีกหนึ่งออเดอร์หกร้อยแล้วเธอไลฟ์ไปก่อนนะเธออย่าเพิ่งลงไลฟ์ไม่ฉันจะไปแล้วอย่าเพิ่งฉันกำลังสั่งน้ำปั่นอยู่แล้วก็1ออเดอร์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 เราทำได้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 ยังไม่ขึ้นแป๊บนึงกำลังโอนอยู่รีบไงกล้วยรสต้มยำคือนัวสุดๆไลฟ์นี้ก็คือไปเรื่อยไปเปื่อยจริงๆนะทุกคนมันแบบไปเรื่อยไปเปื่อยแบบหนึ่งออเดอร์หนึ่งออเดอร์มาแล้วตึง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 เธอครบ600ออเดอร์แล้วฉ่ำสุดๆเก่งสุดๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเก่งสุดๆเลยถ้าพันออเดอร์ค่อยลงไปฟันหลับแน่ๆไปฟันหลับแน่ๆพุ่งตรงเราพันออเดอร์หลายรอบนะเก่งใจนี่ขนาดเก่งใจนะห้ามลงให้ได้ก่อนเดี๋ยวพึ่งขนาดเก่งใจนะเนี่ยถ้าไม่เกรงใจนะขอพันออเดอร์แล้วรักทุกคนนะคะขอให้มีวันเสาร์เป็นวันหยุดที่ทุกคนได้พักผ่อนแล้วก็มีพลังบวกในการที่จะได้กลับไปทำงานกลับไปเรียนนะคะเดี๋ยวพี่ฟ้าก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองผลิตผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะเป็นพลังบวกแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะฝนเอ่ยฝุ่นเอ่ยนะคะดูแลตัวเองด้วยรู้ไหมคะคนเก่งแล้วก็อย่าลืมเทรนให้พี่ฟ้าให้ครบ1ล้านด้วยนะพี่ฟ้าอยากกินกระเพาะปลาตีนไก่ป่ะได้จบละทุกคนนะคะทำไมวันนี้รู้สึกตัวเองขี้อ้อนจังวะเธอว่าฉันอ้อนไหมฉันดูน่ารักไหมวันเนี้ยหรือเป็นเพราะว่าฉันใส่เสื้อสีชมพูหล่อนคิดไปเองค่ะฉันว่าฉันขี้อ้อนวันเนี้ยเพราะว่าฉันใส่เสื้อสีชมพูเยี่ยมครับฉันดูน่ารักไหมแล้วถ้าใส่สีแดงอ่ะดูเปรี้ยวสีเขียวอ่ะดูรักธรรมชาติเสื้อสีเขียวได้ดูไหมหรือเป็นเพราะว่าฉันแต่งตาสีชมพูมันก็เลยดูอ่อนๆเพราะว่าเธอใช้ลิปโฟยูทูค่ะสีชมพูเนาะอ่อนเลยมันอ่อนอ่ะมันเนี้ยน่ารักสุดๆหน่วยใจสุดๆปากกระเบนได้เดี๋ยวก่อนไหลหน้าครบ600แล้วคนขำอะไรอ่ะมันไม่น่ารักหรอไม่น่ารักหรอคะขำอะไรคะไม่น่ารักหรอโจซีนะพี่ไม่น่ารักหรอคะ so cute really ง่วงหามง่วงอุ้ยจะ3ล้านหัวใจแล้วอ่ะ
ก็ได้รอแป๊บนึงก็ได้รออีกแป๊บนึงก็ได้แป๊บๆมันก็จะ700ออเดอร์แหละป้าถึงเชียวบ้าจริงสามล้านหัวใจแล้วขอบคุณนะคะ3 million 3 million heart thank you แคปอีกอะแคปเร็วเก่งซุบซุบเก่งซุบซุบชีสผมยาวแล้วน่ารักว่ะดูดิพี่ซันโอเคน่ารักเนาะเอาเหอะน่ารักสุดๆเลยอุ๊ยมันอีกนิดนึงก็จะ700อีกนิดเดียวมันก็700น้ำมาปุ๊บลงถ้า700นะตอนนี้นางจริงเหรอฉันจะหมดไม่มีกระเป๋าอะไรมาเลยเกี้ยวไปไหนเกี้ยวไปเรียนว่ายน้ำฉ่ำไปบริหารปอดคุณหนูเขามีตารางของเขาว่าเขาจะต้องไปไหนมาไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะเฟมัสมากๆในตอนนี้เดี๋ยวช่วงที่เมื่อคืนแกเคี้ยวเกี้ยวเมื่อคืนเคี้ยวแทงกระดูกอันนั้นนะอันใหญ่ๆเหลือครึ่งอันแล้วบ้าจริงทำจริง เขาเป็นดาราสาวเดี๋ยวต้องมีสำหรับดูแลเกี๊ยวสำหรับดูแลเกี๊ยวอุ๊ยหนูจะลงรูปเกี๊ยวคอลเลกชันกระโปรงแดงมันเริ่มเป็นราวมันมีคอลเลกชันกระโปรงแดงของคุณเกี๊ยวจริงเหรอใช่สำหรับไปลงรูปแรงสุดคอลเลกชันกระโปรงแดงเขาค่อนข้างจะเฟมัสแบบสภาพหมาน่าจะส่งมาให้เกี๊ยวเนาะแบบแบบว่าลำพังแค่ของแฟนคลับยังใส่ไม่ครบเลยแฟนคลับชอบคิดว่าเกียวอ่ะเป็นสาวไซส์เอสจริงๆเกียวคือสาวเอลทุกวันนี้เสื้อผ้าเกียวพี่มันไม่ได้ซื้อเลยนะใช่ปะตั้งแต่หลังจากประกวดนางงามเสร็จอะไม่ได้ซื้อให้เกียวอีกต่อไปเลยคือแฟนคลับคือเสื้อผ้าของอินเตอร์แฟนซะส่วนมากแต่เอสใส่ได้ยันลูกบวชอะแต่อยากจะบอกว่าน้องเกียวเนี่ยเห็นอย่างนั้นนะน้องไม่ใช่สาวไซส์ S น้องเป็นสาวไซส์ XL XL ค่ะเอวค่อนข้างจะเอวกับสะโพกค่อนข้างจะสลัดตันนิดนึงใส่ไม่ได้ชุดสาวพุ่มพวงก็ใส่ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้ไปกับพี่แมทหูพักพี่แมทก่อนมีคนบอกว่าไปกับพี่แมทหรือเปล่าพี่แมทไม่ได้ไปไปไหนพี่แมทเขาไปยันไหนตอนไหนแล้วนะคะตอนนี้พี่ฟานก็ดูแลน้องเกียว 100% เนาะพูดใหม่อย่าหลอกคนอ่ะฉัน50แม่นม50ความจริงแล้วลูกไม่รักเธอเลยมันก็ไม่ได้รักเธอค่ะเธออย่าเข้าใจผิดรักฉันค่ะกล้าพูดลูกหักหน้าต่อหน้าเธอตลอดไม่จริงค่ะเขารักฉันเนาะแต่เขาแค่ไม่ค่อยใส่ใจตัวเองเขาแค่ไม่ค่อยแสดงออกค่ะหนูเป็นไรเอ่ยพี่ฟานตามใจมันอะไม่ใช่ค่ะจะตามใจมันเกินเขาลืมตามาปุ๊บเขาเห็นฉันคนแรกค่ะแต่ฉันคิดว่านางคิดว่านางจะมาอะไรเอ่ยจะมารักเธอมากกว่าฉันตลกรักฉันค่ะเธอจะซื้อใหม่ปะซื้อตัวใหญ่ปะเธอซื้อใหม่อีกตัวปะดูก่อนฉันกลัวเขาคิดมากอ่ะเออเนาะ
เออมันหมาตัวที่เราเลี้ยงอยู่มันก็จะน้อยใจเดี๋ยวมันหาว่าแบบมาแย่งความรักมันอ้าวชิบหายแล้วว้ายตายห่าขอโทษทีอย่ามีแฟนเป็นพี่ฟ้าลองจีบดูแย่งลูกทุกวันจริงจริงๆยายสันชอบคิดว่าเกียวรักเขาเหมือนลูกไม่เหมือนแม่เปล่าค่ะไม่ใช่หรือว่าฉันใจดีนะก็เลยรักพักเธอก็คือแม่นมค่ะแม่นมก็คือแม่นมเนาะเธอเป็นยายค่ะใครจะกล้าอยากให้พี่ฟ้ากลับมาทำช่อง YouTube ได้ครับเดี๋ยวกลับมาทำตอนนี้กำลังรอให้แบบว่าช่องแกรนด์ทีวีแบบว่าคงที่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะเริ่มทยอยลงคลิปของตัวเองบ้างแหละพี่ฟ้าไม่มีเวลาใช่เพราะว่าบางทีพี่ฟ้าไปทำงานไงบางทีถ้าไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะให้พี่ซันดูแต่ถ้าสมมติว่าบางทีพี่ซันก็ไม่อยู่พี่ซันติดภารกิจก็ต้องให้เพื่อนพี่ซันช่วยดูน้องเกียวเกียวมันเป็นโลกที่แบบอยู่ตัวเดียวมากๆไม่ได้อะเขาแบบอย่างน้อยเขาต้องอยู่กับคนแต่ได้อยู่กับใครก็ได้ได้อยู่ได้กับใครก็ได้แต่ต้องอยู่กับคนอะเออแต่ไม่ชอบเล่นกับหมาแปลแต่ไม่ชอบอยู่กับหมาด้วยกันแปลเป็นที่สวนสนุกหมาก็ไม่เล่นกับหมาแปลรอไลฟ์ทำอาหารได้เลยเดี๋ยวพี่ฟ้าน่าจะได้ย้ายเข้าบ้านประมาณปีหน้าแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนรอก่อนนะเผื่อจะทำแบบว่าวอล์กทำอาหารเล่นๆลงช่อง YouTube ตัวเองรอเลยปีหน้าใช่บ้านน่ะไม่แพงหรอกของพี่ฟ้าแต่ไปหนักอินทีเรียเพราะว่าแบบพี่ฟ้าชอบความอลังการภายในบ้านไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เพราะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวเราเป็นคนที่เหมือนเราตั้งแต่เด็กอะเราอยู่กับแบบห้องเล็กๆอะมันความเคยชินอะเพราะถ้าเราพี่ฟ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่แบบบ้านกว้างๆใหญ่ๆก็เป็นคนกลัวแล้วก็เป็นคนชอบเหงาแต่จะชอบตกแต่งบ้านให้มันแบบเป็นสไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ยคนอาจจะมาคาดหวังว่าบ้านพี่ฟ้าจะต้องกี่ล้านไม่ต้องคาดหวังเลยไม่เท่าไหร่พูดไปก่อนจริงๆจริงๆอย่าบอกบอกเขาไปว่าไม่อยากใช้เงินแบบนี้ ไม่เท่าไหร่ค่ะพี่ชอบบ้านใหญ่ค่ะแต่พี่ไม่อยากใช้เงินเยอะแต่ว่ามันจะไปอ้วกแตกก็ตรงอินทีเรียนี่แหละบ้านอินทีเรียอ้วกจะแตกดูใครขับไว้บอกเลยว่าพี่ฟ้าชอบบ้านหลังเล็กๆเพราะดูอุ่นเปล่าค่ะพี่ฟ้าไม่ชอบใช้เงินค่ะบอกเขาไปไม่จะไปอยากไปทำบ้านที่เป็นบ้านต่างจังหวัดมากกว่าบ้านอันนี้ไว้ให้อยู่ในราคานี้แหละกำลังดีตกแต่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็อยู่กับมันประมาณสักคิดว่าไม่เกิน10ปีหรอกเดี๋ยวก็ขายแล้วท้ายที่สุดพี่ฟ้าก็อยากอยู่ต่างจังหวัดอยู่ดีถ้าอยู่ต่างจังหวัดอันนั้นอ่ะอาจจะทำให้แบบว่าเป็นบ้านที่เราอยู่ยาวๆไปเลยอันนี้ก็คือซื้อไว้เผื่อขายด้วยนะคะใครมีที่ต่างจังหวัดสวยๆนะคะบอกพี่ฟ้าได้เออใครมีที่ต่างจังหวัดสวยๆบอกพี่ฟ้าหน่อยดิพี่ฟ้าเล็งไว้ก็คือปริมณฑลก็จะมีสุพรรณอะไรอะที่เดินทางลาดบุรีนครปฐมนครปฐมอะไรเงี้ยใครมีที่แบบติดที่สามารถเดินทางเข้ากรุงเทพภายใน2ชั่วโมงได้อะบอกพี่ฟ้าหน่อยนะมีที่จะขายอะไรเงี้ยพี่ฟ้าก็จะทำไว้ที่ติดแบบแม่น้ำหยุดยาเหรอหยุดยาไกลไหมไม่ไกลตรงนี้เลยบ้านหนูไปหน่อยรังสิตปทุมหยุดยาฉันทำไอ้นี่ไว้ให้แฟนคลับดีกว่าไว้ร่วมตัวกันรอแบบว่าเข้าที่ก่อนรวมตัวใน1เดือนจะรวมตัวกันที่นี่1ครั้งอย่างเงี้ยเป็นการตอบแทน
ที่สนับสนุนและซัพพอร์ตกันมาคาเฟ่นี่แหละเดี๋ยวรอก่อนคาเฟ่ควรจะต้องเป็นในกรุงเทพไม่ใช่ว่าไม่ทำนะตอนนี้กำลังดูอยู่หลากหลายพื้นที่มันเยอะไปหมดอ่ะมันเยอะไปหมดจริงๆที่เราดูเราก็เลือกไม่ถูกว่าเราจะเอาตรงไหนดีแต่เขาบอกว่าที่ติดแม่น้ำแถวกลางน่าอยู่แต่บ้านที่ต่างจังหวัดยังไงก็ต้องติดแม่น้ำจะเป็นติดคลอง ติดอะไรก็แล้วแต่ต้องมีน้ำ ติดตรงไหนก็ได้ยกเว้นติดจำนองยังไม่ได้ ลานธรรมกายบ้านเดี๋ยวตีเลยอย่าพูดตีนะดูดิ700ออเดอร์ยังพูดคุยกันไปน่ะขาดอีกแค่30ออเดอร์700ออเดอร์แหละใคร30ออเดอร์700ออเดอร์แบตก็จะหมดพอดีพูดคุยกันไปเรื่อยๆนานๆทีจะมาพูดคุยกันแบบนี้พอมาแล้วเนี่ยคุยกันให้ฉ่ำเลยนะสนามหลวงอุ๊ยขอบคุณสำหรับของขวัญค่ะพี่ฟ้ามีบ้านแล้วที่สุราษฎร์อันนั้นว่าจะเก็บไว้เป็นบ้านแบบพักตากอากาศเดี๋ยวไปทำให้มันแบบว่าไว้สำหรับบ้านพักตากอากาศบ้านที่สุราษฎร์ใช่ไหมTake care your way, thank you. ทำไมฉันรู้สึกว่าคนป่วยกันเยอะแยะเลยวะอากาศมันเปลี่ยนไงแต่ว่าถ้าสมมติว่าฉันมีบ้านฉันก็ต้องมีแม่บ้านประจำปะใช่เธอจ้างแม่บ้านคนหนึ่งทุกคนช่วยพี่ฟ้าโหวตหน่อยว่าถ้าสมมติว่ามีบ้านนะเราควรจะจ้างแม่บ้านประจำหรือแม่บ้านที่มาทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์บ้านเธอต้องทำทุกวันอุ้ยแรงอยู่นะจริงๆแรงสุดป้าแดดโอ้ยไม่เป็นแม่บ้านที่ขี้บ่นที่สุดในสามโลกไม่จ้างหรอกทุกคนนี่แค่30ออเดอร์ก็700แล้วอะกับแบตพี่ฟ้าไหนจะหมดก่อนกันพี่สันก็ไม่ค่อยว่างหรอกไปงานกับพี่ฟ้าตึง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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้เขาทุกคนบานาน่าชิพกล้วยอบกรอบมี3รสชาติด้วยกันมีหม่าล่าต้มยำและสาวครีมใครที่ยังไม่มีติดบ้านรีบสั่งซื้อกันเลยหรือจะสั่งซื้อกันได้ที่กดตะกร้าชำระเงินจิ้มจ่ายจบกว่าน้ำปั้นจะมาถึงเรามันจะเหลือแต่น้ำปะฮะ หนูสับไปว่าคือชั่วโมงแล้วปะยังไม่ได้อีกหรอยังอีก15ทีไอ้ไม่หยุดนะแต่เจอไพ่หรือยังดูแลตัวเองกับคุณครับอุ้ยเหลือ 10% แล้วอ่ะคนทางนี้ทุกคนแบบเหลือ 10% แล้วอ
ทุกคนรู้ไหมว่าคนท็อกซิกอ่ะมันมีทุกประเภทจริงๆนะแล้วมันมีตลอดอยู่แล้วไม่ว่ากับใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ทุกคนต้องเคยเจอเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่พี่ฟ้าจะเจอและหรือไม่แปลกที่ใครจะเจอไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์แล้วเจอคอมเมนต์หรือการโพสต์แล้วเจอคอมเมนต์หรือตามไปท็อกซิกต่างๆในที่นู่นที่นั่นที่นั่นที่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องปกติมากๆถ้าเป็นเมื่อก่อนพี่ฟ้าก็ยังจัดการความรู้สึกตัวเองไม่ได้ก็มีแบบว่ากลับบ้างบล็อกบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นแต่เป็นตอนนี้พี่ฟ้าเฉยมากๆแล้วอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าที่การทำงานของเราอะมันกำลังเปลี่ยนมันกำลังพัฒนาไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรายังมองข้ามตรงนี้ไม่ได้หรือถ้าเรายังผ่านตรงนี้ไปไม่ได้อะพี่ฟ้าแบบไปอยู่อีกตรงนั้นพี่ฟ้าก็เป็นบ้าแน่นอนแบบว่าไม่ใช่แค่ศักยภาพของด้านการทำงานอย่างเดียวสมองหรือความคิดต่างๆก็ต้องแบบพัฒนาไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่ฟ้าจะไม่มานั่งให้ค่ากับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกคอมเมนต์พูดถึงคนนู้นพูดถึงคนนี้เปรียบเทียบคนนู้นถามหาคนนู้นถามหาคนนี้อะไรเงี้ยพี่ฟ้ารู้สึกว่ามันปล่อยผ่านได้มันอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ต้องไปรีหรือไปด่าหรือไปอะไรเห็นก็ปล่อยผ่านไม่ต้องไปสนใจบางครั้งมันเป็นจุดเล็กๆที่เราไม่จำเป็นต้องไปขยายปล่อยผ่านสักจบเขาอาจจะเครียดๆอย่างที่พี่ฟ้าบอกในรายการขับไฟเดย์วันนี้เครียดเว้ยมันไม่ได้ความด่าเยนี่ซะหน่อยอะไรเงี้ยว่าเยนี่ซะหน่อยวะจะได้แบบสบายใจเอาซะหน่อยวะอะไรเงี้ยก็ปล่อยเขาไปเราไม่ได้เป็นถังขยะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งรับสิ่งที่มันเป็นแบบเป็นของเสียหรือของไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นก็แค่ใครโยนมาเราก็แค่แบบแค่นั้นเองไม่ต้องไปรีไม่ต้องไปตอบกลับไม่ต้องไปอะไรมากมายปล่อยผ่านแค่นั้นนะเดี๋ยวพอเราไปอีกจะไปมากขึ้นไปอีกจุดนึงยิ่งสูงยิ่งหนาวเราจะเจอหนักกว่านี้พี่ฟ้ารู้เลยว่าเดี๋ยวต้องเจอเยอะกว่านี้เจอหนักกว่านี้แน่นอนถ้าแค่นี้ยังรับมือไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกมีทุกวงการไม่ใช่แค่ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวงการวายวงการนางงามวงการนักแสดงวงการบันเทิงมีทุกวงการอยู่แล้วที่จะต้องเจอคนประเภทนี้พี่ฟ้าก็ขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนไม่ชอบเลยจะนับภาษาอะไรกับเราคนธรรมดาคนสูงส่งก็ยังมีคนด่าคนไม่ชอบนับภาษาอะไรกับคนอย่างเราก็ต้องเจอแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติแค่นั้นเอาไปเถอะถ้าคิดว่าการทำอะไรแล้วแบบมันสบายใจก็ทำไปพี่ว่าจะไปห้ามเขาก็คงไม่ได้หรอกคนปกติอ่ะเขาไม่ทำกันอยู่แล้วแต่คนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ชื่อเสียงเราไม่ดีไม่จริงคนบ้าๆบวมๆคนยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครจะมามีสิทธิ์เลยทำให้ชื่อเสียงบางทีมันอยู่กับการขยายความเลยนะมันอยู่ที่เราไปให้ค่าเขาเองใช่บางทีพี่ฟ้าอยากจะบอกแฟนคลับพี่ฟ้าด้วยบางทีเนี่ยเวลาใครว่าคนนู้นคนนี้หรือว่าเวลาใครพูดถึงไม่ต้องไปตอบกลับไม่ต้องไปแมนชั่นไม่ต้องไปอะไรหรอกไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปแบบสนใจอะไรมันตลกมากบางทีอ่านแล้วก็คิดว่าจับต้นชนปลายบางทีแบบคนพวกนี้ต้องว่างมากๆจริงๆหยิบโยงเอาเรื่องนั้นมาโยงใส่มีเพราะฉะนั้นก็ปล่อยผ่านไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่อดไม่ได้ก็นั่นแหละเอาที่ทุกคนสบายใจไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วเราสบายใจเราก็ทำไปเอาให้ทุกคนมีความสุขเถอะโลกทุกวันนี้มันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้อะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองแฮปปี้มีความสุขอยู่บนความทุกของคนอื่นหรือมีความสุขอยู่บนชีวิตของคนอื่นก็ทำไปโอเคไอ้ว่าก็จะไม่ได้พูดถึงแล้วนะมาถึงพูดให้ฟังเป็นรอบเพราะเดี๋ยวคงจะไม่ค่อยได้มาไลฟ์พูดคุยอะไรบ่อยๆมากมายมีโอกาสก็ถ้าพูดได้ก็พูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแนวทางให้กับทุกคนด้วยนะไม่ใช่ให้กับพี่ฟ้าเวลาเราเจอคนท็อกซิกอะไรในชีวิตก็แล้วแต่นะถ้าสามารถที่จะปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไปคนพวกนี้บางทีเขามีปัญหาในชีวิตนะทุกคนต้องเข้าใจนะคนดีๆคนมีสติปัญญาไหวพริบหรือมีสติปัญญาที่ดีเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกไอ้คนพวกนี้ที่ทำไอ้ที่เป็นแบบผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบันบางทีเนี่ยบางทีมันก็เป็นกลุ่มคนที่เขาแบบว่ามีปัญหาในชีวิตทั้งนั้นแหละเอาจริงแล้วก็ปล่อยผ่านไปไม่สนใจอะไรมากมายเจ็ดร้อยออเดอร์แล้วปังสุด
ขอบคุณทุกออเดอร์เลยนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ซัพพอร์ตกันทุกไลฟ์เลยรักทุกคนมากมากนะคะแล้วสุดๆเลยไว้เจอกันวันที่9แล้วก็ในไลฟ์ต่อๆไปนะคะแบตพี่ฟ้าก็จะหมดแล้วด้วยพักผ่อนกันให้เต็มที่นะอย่าลืม #99shoppingfa ด้วยนะครับGoodbye everyone, thank you for love and thank you for support, follow me everything, see you next life.